คุณพระภาคเจ้าท่านตรัสว่ามีพุทโธอยู่ในใจไปที่ไหนก็มีความสุขคำว่าพุทโธนั้นแปลว่าจิตรู้แปลว่าจิตตื่นจิตเบิกบานเมื่อจิตรู้เท่าทันกับเหตุที่เกิดตามประจําโลกเมื่อจิตตื่นแล้วที่จะสร้างคุณงามความดีจิตก็ต้องเบิกบานเพื่อความเป็นสิริมงคลพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสถึงความเป็นสิริมงคลของมนุษย์ทุกคนย่อมมีหลักธรรมเป็นเครื่องดำรงจิตเพื่อให้จิตมีความเป็นสิริมงคลอยู่ตลอดเวลา 1. มีสติรู้เท่าทันต่อความคิดตัวเอง 2. มีสติรู้เท่าทันต่อการกระทำของตนเอง 3. มีสติรู้เท่าทันต่อคำพูดของตนเองพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสถึงหลักสำคัญอีกข้อหนึ่งเพื่อให้จิตรู้เท่าทันกับสิ่งที่จิตเห็นเพื่อให้จิตรู้เท่าทันกับสิ่งที่จิตคิดเพื่อให้จิตรู้เท่าทันกับสิ่งที่ตาเห็นเมื่อจิตรู้เท่าทันแล้วจิตจะมีวิธีการที่จะบอกตนเองว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เมื่อเรารู้ชัดเจนว่าเป็นทุกข์ให้เราปล่อยวางเมื่อจิตรู้เท่าทันต่อการคำพูดเมื่อจิตรู้เท่าทันว่าสิ่งที่พูดนั้นสิ่งที่ได้ยินนั้นมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์จิตก็เข้าใจชัดกับมันเมื่อมีประโยชน์ก็รักษาไว้ที่จิตให้ดีเมื่อไม่มีประโยชน์ก็ปล่อยวางออกไปข้อที่3จิตของเรานั้นปรารถนาความสุขเมื่อจิตปรารถนาความสุขสิ่งที่ก่อให้เกิดทุกข์ก็คือความคิดของจิตสิ่งที่ก่อให้เกิดทุกข์ก็คือการที่จิตบังคับให้คำพูดให้ออกไปจากปากเราแล้วข้อที่3จิตก็บังคับให้เราทำดังนั้นทำอย่างไรจิตของเราจะอยู่เหนือการคิดตัวเองเหนือคำพูดตัวเองเหนือการกระทำตัวเองเมื่อจิตของเราอยู่เหนือคำพูดตัวเองอยู่เหนือการทำของตนเองอยู่เหนือความคิดของตนเองได้แล้วจิตก็จะรู้เท่าทันดังนั้นเมื่อจิตรู้เท่าทันแล้วจิตนั้นจึงเกิดเป็นสมาธิดังนั้นจึงกล่าวว่าเมื่อบุคคลใดมีสมาธิอยู่ในจิตในใจบุคคลนั้นจะไปทิศผลตำบลใดก็ย่อมมีความสุขณทิศผลตำบลนั้นวันนี้เป็นวันเกิดของลูกภูเบศหรือลูกพิพิชยาแล้วมีลูกรักลูกสิริลักษณ์มาเป็นเพื่อนมาสองคนเป็นสิริมงคลเป็นบุญกุศลที่ลูกได้มาอยู่ในปริมณฑลของในการทำพิธีใหญ่ของครอบครัวของหลวงพ่อก็คือการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทำอุทิศให้กับบุญกุศลให้กับคุณแม่ของหลวงพ่อเป็นสิริมงคลแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลเรียกว่าบุญทักษิณาทานให้กับโยมแม่ด้วยแล้วก็มารวมกันเพราะฉะนั้นหลวงพ่อดีใจที่ลูกภูเบศและลูกลักมาถึงที่นี่ไม่เคยนึกไม่เคยฝันว่าลูกจะมาถึงที่นี่ก็ได้ยินข่าวก็ทำให้หลวงพ่อตกใจเหมือนกันแต่นึกไปนึกมาไม่ต้องไปตกใจหรอกลูกเราเองเราสวดมนต์ให้ทุกวันเราแผ่เมตตาให้ทุกวันขออ้างถึงคุณฤาษีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงอัญเชิญเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาปกปักรักษาคุ้มครองลูกภูเบศหรือกระพิษที่พิเศษปักพิชยาและลูกสิริลักษณ์ให้เป็นสิริมงคลมีความสุขกายสบายใจชนะภัยมารทั้งปวงด้วยอนุภาพคุณพระธรรมขอให้ลูกมีความอดทนขอให้ลูกมีความเพียรขอให้ลูกตั้งสติให้พร้อมไว้เพื่อรองรับกับปัญหาบางอย่างบางประการแล้วก็ปล่อยวางออกไปไม่ต้องยึดติดไม่มีใครเอาอะไรไปได้ปัญหาบนโลกใบนี้มีทุกคนทุกแห่งปัญหาบนโลกใบนี้มีทุกย่อมยากเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาคือคนที่มีประสิทธิภาพเพื่อความเป็นสิริมงคลขออนุภาพคุณประสงค์สาวกของพระพุทธเจ้าขอให้ลูกตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบขอให้ลูกตั้งใจฝึกหัดปฏิบัติสมาธิภาวนาละเว้นการทำสิ่งที่ไม่เป็นสิริมงคลละเว้นการพูดในสิ่งที่ไม่เป็นสิริมงคลละเว้นการพูดกับสิ่งที่ไม่เป็นสิริมงคลจากความคิดแล้วให้จิตของลูกดำรงอยู่ในพุทโธ
ให้จิตของลูกดำรงอยู่ในพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขอความสุขความเจริญในศีลในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงมาเกิดมีในพุทธบริษัทที่ได้รับชมรับฟังคลิปนี้โดยทุกคนทุกท่านเถิด